ในซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมเชื่อว่าเป็นพระพรแก่พี่น้องเพราะเราพูดถึงเรื่องแกร่งขึ้นด้วยกันชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นในด้านต่างๆที่จำเป็นและในอาทิตย์แรกเราได้พูดถึงนะเรื่องแกร่งขึ้นนะใน 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องแกร่งขึ้นในความเชื่อเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแกร่งขึ้นนะในเรื่องของวินัยเราพูดถึงแกร่งขึ้นในครอบครัวแล้วพี่อยากจะถามเพื่อนๆนะว่าตกลงคุณแกร่งขึ้นบ้างยังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องแกร่งขึ้นในครอบครัวไหนขอบอกหน่อยขอถามหน่อยอาทิตย์ที่ผ่านมามีครอบครัวไหนบ้างที่ไม่ทะเลาะกันยกมือขึ้นหน่อยโอ้ขอบคุณพระเจ้าครอบครัวไหนอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณรู้สึกคุณรักกันมากขึ้นยกมือขึ้นหน่อยปรบมือหน่อยครับพี่น้องอาเมนขอบคุณพระเจ้าว้าวนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงแกร่งขึ้นในความเชื่อในครอบครัวแล้วพี่อยากจะถามพี่น้องหน่อยเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแกร่งขึ้นในวินัยมีใครบ้างที่รู้สึกว่าคุณเริ่มมีวินัยมากขึ้นในชีวิตกี่คนที่รู้สึกมีวินัยมากขึ้นในชีวิตยกมือขึ้นหน่อยว้าววินัยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรการทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรในตอนนั้นพูดง่ายๆอะไรสำคัญต้องทำมันก็ต้องทำไม่ว่าเราจะรู้สึกอยากทำหรือไม่อยากทำแต่เราก็ต้องทำนั่นคือคนที่มีดิสซิปลินคนที่มีวินัยอามันไหมครับพี่น้องเอาละผมแค่เพียงยกบางอย่างเป็นไฮไลท์ให้กับพี่น้องดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นพระพรและเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับเรานั่นคือเรื่องแกร่งขึ้นในความรักพูดพร้อมกันฉันจะแกร่งขึ้นในความรักในพระธรรม1โครินธ์บทที่13เป็นพระธรรมที่พูดถึงเรื่องความรักได้ดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้บรรยายถึงเรื่องความรักได้ดีไปกว่านี้แล้วนะผมก็เลยอยากจะนำมาไฮไลท์นะสั้นสักนิดหนึ่งเพื่อพี่น้องจะเข้าใจคอนเซปต์ของวันนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นดังนั้นตั้งอยู่3สิ่งยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดพูดพร้อมกันความรักใหญ่ที่สุดบอกคนข้างๆหน่อยความรักใหญ่ที่สุดพี่น้องความรักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนมีคนถามพระเยซูว่าอะไรคือบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดบัญญัติมีตั้งเยอะแยะแต่ก็ถามว่าข้อไหนเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดพระเยซูจึงสรุปให้เขาบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดมี2ข้อข้อที่1คือจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและประการที่2จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือคุณสมบัติที่พระเยซูต้องการให้เกิดขึ้นในผู้เชื่อทุกคนนั่นคือเราต้องเป็นบุรุษและสตรีที่เต็มไปด้วยความรักรักใครรักพระเจ้าสุดๆและรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตในโลกนี้หากขาดซึ่งความรักไม่ว่าคุณจะทำอะไรพูดอะไรรู้อะไรแล้วก็สละชีวิตมากน้อยขนาดไหนสำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่ได้ทำเพราะรักดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการความรักอาเมนไหมครับพี่น้องหากจะถามอาจารย์เปาโลว่าลักษณะคุณภาพชีวิตอันเป็นผลมาจากการที่พระเยซูทำงานในตัวเรานะอะไรที่สำคัญที่สุดเปาโลก็จะตอบเหมือนกันเปาโลพูดไว้นะในเปาโลใส่ไว้ในลิสต์ลำดับต้นๆเลยของผลของพระวิญญาณและผลแรก
ที่โดดเด่นที่สุดของคนที่มีพระเยซูทำงานอยู่ในชีวิตก็คือความรักนั่นเองดังนั้นความรักเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดครอบครัวมีเงินมากมายมหาศาลแบบพูดง่ายๆคุณอยากจะกินอาหารคำละหมื่นคุณก็กินได้คุณกินวันหนึ่งร้อยคำคุณจ่ายวันเป็นแสนยังได้ในแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดสมมติในบ้านที่มีเงินล้นฟ้าแต่ว่าปรากฏว่าขาดซึ่งความรักต่อกันมีหลายคนนะครับพี่น้องมีเงินเยอะแยะซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านได้แต่ซื้อครอบครัวที่รักกันไม่ได้หลายคนมีเงินซื้อเตียงราคาแพงได้แต่ไม่สามารถซื้อการนอนหลับยังมีความสุขและความเข้าอกเข้าใจกันได้พูดง่ายๆเงินดีแต่ว่าเงินไม่ใช่คำตอบของทุกเรื่องแต่บางคนนะครับพี่น้องอาจจะไม่มีเงินมากแต่เขามีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอยากได้นั่นคือความรักดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นในวันนี้ถ้าเกิดความรักเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเราน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเองไหมครับพี่น้องหลายคนนะครับพี่น้องคุณได้ให้เวลาเรียนเรื่องอื่นมาเยอะแล้วเช่นถ้าเกิดคุณเป็นหมอคุณก็ไปเรียนวิธีการรักษาเยียวยาคนคุณเป็นนักเป็นทนายพี่น้องก็เรียนกฎหมายมาบางคนก็เป็นวิศวกรพี่น้องก็เรียนคำนวณนะโครงสร้างตึกโครงสร้างนู่นโครงสร้างนี่บางคนเป็นสถาปนิกพี่น้องก็ไปเรียนการออกแบบนู่นออกแบบนั่นมาแต่พี่น้องครับคุณรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าอะไรสำคัญที่สุดความรักใหญ่ที่สุดแต่รู้ไหมไม่มีสอนในโรงเรียนตั้งแต่ผมเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.1 นะพี่น้องยันชั้นม.6 เนี่ยนะไม่เคยมีวิชาไหนเลยสอนเรื่องความรักนะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ2วิชาคณิตแต่ไม่มีชั้นไหนเลยที่พูดถึงเรื่องความรักดังนั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคือความรักแต่นั่นคือสิ่งที่คนเรียนน้อยที่สุดรู้น้อยที่สุดดังนั้นสังคมปัจจุบันจะเป็นสังคมที่ขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเรามาอยู่ในคริสตจักรเราจะเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะเรียนสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและเราจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือความรักดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่เราจะแกร่งขึ้นในความรักด้วยกันพูดร่วมกันฉันจะแกร่งขึ้นในความรักแล้วไม่อยากให้พี่น้องเปิดใจเรียนเพราะว่านี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดดังนั้นนี่ควรจะเป็นเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดนะมีความช่ำชองที่สุดมีความลึกซึ้งที่สุดเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับเราดังนั้นไม่ว่าพี่น้องจะเป็นใครก็ตามคุณจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะไหนมีความรู้เรียนอะไรมาก็ตามผมคิดว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเราควรจะเปิดใจเรียนด้วยกันนั่นคือทำยังไงฉันจะรักเป็นดังนั้นวันนี้นะมีคำพูดของบางคนที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ดังๆอย่างเช่นคนชื่อว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงได้กล่าวถึงพลังของความรักไว้ชัดและก็ดีมากๆเป็นคำพูดที่มีคนนำเอาไปใช้กันเยอะมากๆเขาบอกว่าอย่างนี้ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ความเกลียดไม่มีวันขับไล่ความเกลียดได้แต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้ว้าวนี่พูดถึงพลังความรักที่มันมหาศาลจริงๆเราไม่สามารถเอาชนะความเกลียดได้ด้วยความเกลียดเราไม่สามารถเอาชนะความมืดได้โดยใช้ความมืดเราสามารถเอาชนะความมืดและความเกลียดได้ด้วยความรักอาเมนเลยไหมอาเมนเนลสันเมนเดลานะฮะได้กล่าวไว้ค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่น่าคิดมากเขาบอกว่างี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วเกลียดคนอื่นเพราะสีผิวของเขาหรือเพราะศาสนาของเขาคนเราเนี่ยที่เกลียดได้คือเราต้องเรียนที่จะเกลียดต้องมีใครบางคนบอกให้เราหรือสอนให้เราเกลียดเราจึงเกลียดพี่น้องครับแมนเดลากล่าวเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กล่าวด้วยว่าคนเราเนี่ยถ้าสามารถเรียนที่จะเกลียดได้เราก็สามารถเรียนที่จะรักได้ด้วยเช่นกันแล้ววันนี้พี่น้องครับเราเรียนที่จะเกลียดมาเยอะแล้ววันนี้เราจะเรียนที่จะรักบ้างอามีนไหมครับพี่น้องดังนั้นอาทิตย์นี้เราจะเรียนที่จะรักมากขึ้นเพราะว่าเราต้องการจะแกร่งขึ้นในความรักนี่เป็นหัวข้อที่เร่งด่วนเพราะดูเหมือนว่าคริสเตียนหรือผู้ติดตามพระเยซูเองจำนวนมากไม่มีความรักอย่างที่เราควรจะมีสิทธิพิบาลคนหนึ่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงในโลกไปคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งผู้ชายคนนั้นเยาะเย้ยพวกคริสเตียนว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกที่ซื่อบื้อเป็นพวกงมงายในความเชื่อ
ต่เขาพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนเนี่ยต้องหยุดคิดเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสาวกผู้ติดตามพระเยซูหรือที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนไม่ค่อยมีความรักเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาพูดต่อไปให้สีบันคนที่ฟังบอกว่าเนี่ยไม่เห็นคริสเตียนรักบางคนที่เป็นพวกรักร่วมเพศได้เลยไม่เห็นพวกคริสเตียนรักคนยากจนจริงเลยไม่เห็นคริสเตียนเนี่ยรักคนตกทุกข์ได้ยากเลยไม่เห็นคริสเตียนรักคนที่ขี้เหล้าเมายาเลยบางทีเห็นคนขี้เหล้าเมายาเข้ามาในโบสถ์ก็เห็นทำแสดงสีหน้าเย๋ๆกันเวลาเห็นคนยากจนเข้ามาบางทีก็ไม่เห็นเข้าไปคุยหรือเข้าไปทำความรู้จักไหนบอกว่ามีความรักไงไม่เห็นรักจริงเท่าไหร่พี่น้องแล้วเขาบอกเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผมรู้จักเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งเพื่อนบ้านคนนี้จะแต่งตัวไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ผมสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้มีความรักอะไรมากมายไปกว่าผมหรือมากมายไปกว่าเพื่อนบ้านหรือคนอื่นๆในหมู่บ้านของเราผมอยากจะถามหน่อยพี่น้องเคยได้ยินคนพูดแบบนี้บ้างไหมหรือเคยได้ยินคนพูดถึงเราแบบนี้บ้างไหมแต่เขาพูดถึงเราแบบนี้หนาวเหมือนกันสบจึงขอกระดาษและปากกาจากพนักงานเสิร์ฟและพูดกับคนนั้นว่าเนื่องจากคุณพูดถึงเพื่อนบ้านที่เป็นคริสเตียนที่แต่งตัวไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความรักอะไรมากมายไปกว่าคุณหรือมากมายไปกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านถ้าเช่นนั้นผมขอถามอะไรคุณหน่อยพูดถึงตัวคุณก่อนช่วยเล่าผมฟังหน่อยว่าคุณเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนผู้ชายคนนี้ก็แปลกเขาถามว่าถามแปลกๆก็แต่ว่าตอบไม่ยากครอบครัวคุณเป็นยังไงนะสบคนนี้ถามครอบครัวของผมเหรอผมเติบโตมาในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมากๆพ่อแม่รักผมมากแล้วก็เขาสอนให้ผมเนี่ยรักเป็นพี่น้องในครอบครัวเราก็รักกันและกันดีอาจารย์ก็เลยเขียนชาร์ตให้ดูอ่ะนี่เป็นถนนแห่งการที่เราเดินทางบนถนนแห่งความรักเขาก็เลยเขียนให้ดูครอบครัวคุณรักกันพ่อแม่คุณรักกันแล้วก็รักคุณพี่น้องก็รักกันแสดงว่าคุณเริ่มต้นได้ดีมากๆถือว่าเป็นจุดสตาร์ทที่ดีในบรรยากาศของ family จากนั้นอาจารย์ก็เลยถามต่อไปบอกว่าแล้วญาติคุณล่ะเช่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ลุงป้าน้าอาเขารู้สึกไงต่อคุณผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าพวกเขารักผมมากเหมือนกับว่าผมเองเนี่ยจะเป็นคนโปรดของพวกเขาพวกเขาปฏิบัติต่อผมอย่างยอดเยี่ยมอย่างมีเกียรติโอ้สบก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ถือว่าไปได้สวยนะครอบครัวก็รักคุณญาติพี่น้องก็รักคุณจนอาจารย์ถามต่อไปบอกว่าแล้วครูบาอาจารย์เป็นยังไงบ้างนะพวกเขารักและห่วงใยคุณไหมคนนั้นตอบว่าใช่พวกเขาดีต่อผมมากสบก็เลยบอกโอ้นั่นก็ดีต่อคุณมากๆครูบาอาจารย์ก็รักด้วยมาถือว่าใช้ได้จากนั้นสบก็เลยถามต่อไปบอกว่าแล้วบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานคุณเป็นยังไงบ้างก็บอกโอ้ในที่ทำงานเรามีวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมในบริษัทเรานะเราปฏิบัติต่อกันอย่างดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราช่วยเหลือกันและกันบรรยากาศใช้ได้ทีเดียวสบก็เลยบอกว่าโอ้โหคุณนี่ถือว่าได้เปรียบจริงๆดูเหมือนว่าคุณเนี่ยถูกเซตอัพมาดีนะหมายก็ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกื้อกูลส่งเสริมทำให้คุณเนี่ยมีขีดความสามารถจริงๆแล้วคุณมีขีดความสามารถที่จะรักค่อนข้างจะได้มากกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าคุณมีทุกอย่างเขาก็จะพร้อมพอสมควรนะแล้วสบก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเห็นว่าความสามารถที่จะรักของคุณเนี่ยสูงมากแม้คุณอาจจะไม่มีพระเจ้าในชีวิตของคุณก็ตามแต่ตลอดชีวิตของคุณเนี่ยถือว่ามีภูมิหลังที่ดีมีต้นทุนที่ดีมากที่จะเป็นคนที่รักเป็นรักคนอื่นได้ทุกอย่างดูเหมือนจะส่งเสริมคุณให้สามารถเป็นคนที่มีความรักได้ดีทีนี้หันมาพูดถึงเพื่อนบ้านของคุณคนนั้นที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเป็นยังไงสบก็เลยถามว่าคุณรู้เบื้องหลังของเขาบ้างไหมเพื่อนบ้านคนนั้นที่เป็นคริสเตียนครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างแล้วสมมติว่าเพื่อนบ้านคุณเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยเขาเกิดมาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
หลายคนที่อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังจริงๆหลายคนมาจากครอบครัวที่พ่อแม่นะดุด่าว่ากล่าวคุณด้วยภาษาที่รุนแรงมากๆอย่างเค้าเรียกว่ายังไม่รักษาน้ำใจคุณเลยคุณจะเหมือนกับเจ็บปวดคุณจะรู้สึกชอกช้ำคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนพ่อแม่ไม่แคร์คุณขอให้พูดสะใจพ่อแม่ได้เขาก็จะพูดสักอย่างหนึ่งนะไม่อยากให้ยกมือว่ามีใครเป็นแบบนั้นบ้างเพราะเดี๋ยวจะมีหลายคนยกขึ้นนะพ่อแม่บางคนนะพี่น้องนะบอกลูกเองว่าไอ้ลูกไร้ค่าไอ้ลูกทรพีไอ้ลูกอกตัญญูพูดมันเข้าไปใส่มันเข้าไปสะใจพ่อแม่นะหากเพื่อนบ้านคุณเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวเช่นนี้เขาเริ่มต้นยังไงเขาเริ่มต้นตากแต่คุณมากๆเขาเริ่มต้นแบบติดลบเนี่ยเขาเริ่มต้นแบบนี้เริ่มต้นปั๊บก็ติดลบแล้วสตาร์ทปั๊บติดลบทันทีแล้วพูดถึงเรื่องญาติเขาเป็นยังไงบ้างปู่ย่าตาทวดของเขาลุงป้าน้าอาของเขาเป็นยังไงบ้างสมมติว่าเขาเกิดมามีญาติโยมที่แย่มากๆเหมือนกันเป็นยังไงบ้างต้นทุนเขาแย่อีกแล้วไม่ได้ดีขึ้นเลยตกต่ำไปอีกเห็นภาพไหมทีนี้พูดถึงที่โรงเรียนน่ะกับครูบาอาจารย์เป็นไงบ้างโอ้ครูเบื่อหน่ายครูเกลียดครูไม่ชอบเขาต้นทุนเป็นไงอีกโอ้โหไม่มีดีสักอย่างนึงทีนี้ในที่ทํางานเป็นยังไงบ้างคนคนนี้เป็นยังไงมันเจออะไรบ้างในที่ทํางานปรากฏว่าที่ทํางานเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีไม่มีความรักไม่มีความห่วงใยกันแม้แต่น้อยเป็นที่ทํางานที่เหมือนกับเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบเป็นที่ทำงานที่เหมือนกับว่าถ้าเหยียบได้เหยียบเลยโอ้โหพี่น้องครับเป็นไงบ้างชีวิตของคนนี้ต้นทุนต่ำจังคุณดูสองคนสองคนว่าต่างกันยังไงบ้างคนแรกต้นทุนเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งต้นทุนติดลบเป็นแบบนี้สังเกตอาจารย์สบคนนี้ก็เลยบอกว่าแล้วคุณบอกว่าคนนี้ไปคริสตจักรใช่ไหมในสุดวันหนึ่งเขาไปที่คริสตจักรแล้วเมื่อเขาไปที่คริสตจักรปรากฏว่าวันหนึ่งเขาได้พบกับความรักของพระเยซูและพระองค์ทรงเปลี่ยนเขานะให้เขาเองเนี่ยเริ่มต้นที่จะมีความรักต่อผู้อื่นได้เอาเป็นว่าเขาขึ้นสูงไปเท่าๆกับคุณเพราะคุณบอกว่าเขาไม่มีความรักมากไปกว่าที่คุณมีแต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีความรักเท่าๆกับที่คุณมีปรากฏว่าคนนี้ทำไมครับพี่น้องไต่เต้าขึ้นไปนะจากสภาวะตรงนี้จนกระทั่งไปสู่ระดับที่เท่าๆกับคนนั้นคำถามใครเจริญกว่าและไปไกลกว่าบนถนนแห่งความรักซ้ายหรือขวาสังเกตคนนี้ต้องเดินทางมากมีประสบการณ์มากกว่าที่จะเปลี่ยนไปสู่ระดับนี้ได้พี่น้องสังเกตว่าไงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มต้นตรงไหนดังนั้นมันยากและอันตรายมากที่จะตัดสินใจว่าที่จะตัดสินว่าใครมีความรักมากกว่าใครเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเริ่มต้นตรงไหนเพราะจุดเริ่มต้นสำคัญมากสำคัญมากดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาผมเห็นคนมาโบสถ์ผมเห็นบางคนนะครับพี่น้องโอ้นะแสดงออกถึงความรู้สึกก้าวร้าวแสดงออกถึงความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่พอใจคนนั้นคนนี้บางทีเนี่ยตัดสินลำบากว่าเขามีความรักมากหรือความรักน้อยเพราะผมไม่รู้เขาสตาร์ทตรงไหนเห็นภาพไหมครับพี่น้องนั้นพอไม่รู้พี่น้องสตาร์ตรงไหนอยากจะถามหน่อยใครบ้างที่คุณรู้สึกตัวว่าคุณสตาร์ติดลบยกมือขึ้นหน่อยมีใครบ้างที่คิดว่าคุณสตาร์ติดลบโอเคว้าวพร้อมกวนใครบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณสตาร์ทค่อนข้างจะได้มีต้นทุนดีบวกหน่อยมีกี่คนบวกหน่อยมีบ้างประปรายแสดงว่าส่วนใหญ่จะติดลบหน่อยคำถามในวันนี้คือเราจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในความรักได้ยังไงเราจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในความรักได้ยังไง1ยอห์นบทที่4ข้อ19กล่าวว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเอาอีกทีนึงอ่านด้วยกัน1 2 3เราทั้งหลายรักก็
็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระคัมภีร์ตอนนี้ชี้เห็นชัดว่ายิ่งเราตระหนักว่าพระบิดาทรงรักเรามากเท่าไหร่เราก็จะเข้มแข็งในความรักมากขึ้นเท่านั้นเอาใหม่สังเกตเรารักเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนแสดงว่าที่เรารักได้ก็เพราะเราเคยโดนรักมาก่อนที่เรารักได้ก็เพราะเราเคยมีประสบการณ์กับความรักบางอย่างที่เราไม่มีมาก่อนที่เรารักได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ดูเหมือนว่าก็เป็นเพราะว่านะเราตระหนักถึงความรักมากเท่าไหร่เราก็จะเข้มแข็งในความรักมากขึ้นเท่านั้นแสดงว่าการมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดาจะเป็นตัวขยายขนาดขอบเขตขีดความสามารถของเราในการรักคนอื่นยิ่งคุณเองมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะมีความรักใหญ่ขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยเจอความรักใหญ่ๆเลยคุณก็รักไม่เป็นเพราะคุณไม่รู้จะรักยังไงแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่คนเราถ้าเกิดเคยเจอความรักที่ยิ่งใหญ่มาแล้วพี่น้องครับคุณจะรู้เลยว่ารักนั้นเป็นในแบบไหนผมเองเนี่ยเคยเดินทางไปต่างประเทศนะพี่น้องหลายครั้งแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นยังไงเช่นการเป็นเจ้าของบ้านการต้อนรับรับรองแขกแปลกหน้าที่มาการมีน้ำใจต่อคนแปลกหน้าเป็นแบบไหนคุณรู้ป่ะในสุดเราเดินทางไปที่เมืองนอกหลายครั้งเรามีโอกาสได้ไปเห็นพี่น้องคริสเตียนที่เป็นคนใจกว้างและเขามาต้อนรับเราเช่นขับรถมารับเรามารอเราเป็นชั่วโมงแล้วจากนั้นก็พาเราไปที่บ้านของเขาแล้วก็จัดห้องไว้อย่างดีพอไปถึงห้องปั๊บเขาก็มีกระเช้าไว้อันนึงนะแล้วก็มีขนมมากินเยอะแยะที่ผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็มีซองมีถั่วมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วจากนั้นเขาก็มีป้ายติดไว้อันมีการ์ดติดไว้อันนึงบอกว่า welcome to our home แล้วก็เขาบอกว่า make yourself at home ให้คุณเหมือนกับทำตัวให้เหมือนกับเป็นรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านของคุณแล้วจากนั้นพอตื่นพอตกเย็นมาเขาขับรถพาเราไปทานอาหารนะพูดง่ายๆคือเขาทรีตเราอย่างเป็น VIP จริงๆเมื่อผมเองได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการได้รับการรับรองแบบนี้คุณรู้ไหมเวลาผมกลับมากรุงเทพผมเริ่มต้นรับรองคนอื่นเป็นมากขึ้นนะเวลาใครเข้ามานะเราควรจะมีใจแบบประมาณนี้คุณเห็นไหมเพราะคุณเองเคยเจอมาก่อนแล้วจากนั้นคุณก็เริ่มต้นที่จะทำเป็นเริ่มต้นที่คุณเองจะเหมือนกับมีใจแบบนี้เหมือนกับคนที่ทำกับเรานะเป็นด้วยเหมือนกันทำนองเดียวกันเมื่อพี่น้องเองเนี่ยมีประสบการณ์ในความรักของพระบิดามากเท่าไหร่ใจคุณเนี่ยจะยิ่งถูกขยายให้มีขีดความสามารถในการรักมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณเองเนี่ยมีโอกาสสัมผัสความรักของพระบิดาน้อยเท่าไหร่ใจเราที่จะขยายความรักให้กว้างขวางมันก็มีน้อยเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราเองควรจะมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดาดังนั้นความสามารถในการรักของเราจึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเปิดใจและเปิดความคิดของเราให้กับความรักของพระบิดาที่จะไหลเข้ามาในใจของเราอย่างไม่จำกัดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเป็นงี้เมื่อนิมิตเกี่ยวกับความรักของพระบิดาใหญ่ขึ้นชัดขึ้นความสามารถที่จะรักของผมเนี่ยก็พลอยขยายตามไปด้วยผมเข้มแข็งขึ้นในความรักเวลาผมเองเห็นความรักของพระบิดาชัดขึ้นหรือมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดาชัดขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเริ่มรักเป็นมากขึ้นนะแล้วรู้สึกได้เลยแล้วบางครั้งบางคนเนี่ยก็รู้สึกด้วยเหมือนกันก็บอกอาจารย์นะเอ๊ะช่วงหลังอาจารย์มีความรักมากกว่าแต่ก่อนความรักของผมเข้มแข็งขึ้นเมื่อผมเห็นความรักของพระเจ้ามากขึ้นและชัดขึ้นพี่น้องแม้อายุคุณเปลี่ยนไปต่างคุณอายุมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้หมายความคุณจะรักมากขึ้นนะพี่น้องผมเคยเห็นคนอายุมากขึ้นแต่แกขี้เหนียวขึ้นเยอะเลยผมก็เห็นคนอายุมากขึ้นนะครับแล้วยังเกลียดบางคนมากขึ้นกว่าเดิมและเวลาไม่ได้รักษาแม้แต่นิดเดียวผมจำได้คุณยายผมนะครับพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องสอนให้ผมเกลียดและอายุแกมากขึ้นแกไม่ได้รักมากขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ป่ะตอนผมเป็นเด็กๆผมคุยถึงตาเปล่าเนี่ยคิดถึงตาแกบอกว่าคิดถึงมันทำไมแล้วก็งงว่าคิดถึงตาผิดตรงไหนคิดถึงมันทำไมนะทำไมต้องคิดถึงมันด้วยผมบอกว่าทำไมคิดถึงไม่ได้เฮ้ยไปคิดถึงคนแบบนั้นทำไมนะโอ้โหแล้วแกก็ไม่ยอมอธิบายด้วยว่าทำไมนะไม่ยอมอธิบายเลยสักนิดเดียวแล้วผมก็โอเคไม่คิดก็ไม่คิดนะแล้วมีวันหนึ่งก็บอกคิดถึงตาเอาอีกแล้วนะคิดถึงมันทำไมนี่มันเนี่ยแล้วก็บอกไอ้คนนี้มันสมควรถูกเกลียด
คุณรู้ป่ะและอะไรเกิดขึ้นป่ะความสัมพันธ์ของผมกับคุณตาไม่ค่อยมีทำไมไม่ค่อยมีรู้ป่ะเพราะผมกรอกข้อมูลใส่สมองตลอดเวลาว่าเกลียดเขาเกลียดเขาผมถูกเทรนให้เกลียดคุณตาตั้งแต่เป็นเด็กๆทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเอ้าเกลียดก็เกลียดวะนะเขาบอกให้เกลียดก็เกลียดไปก็แล้วกันนั้นก็ไม่ชอบไม่คุยไม่หาไม่มีความโหยหาอะไรทั้งสิ้นกับคุณตาผมสักนิดเดียวในตอนผมเองเป็นเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้สังเกตแต่วันหนึ่งคุณยายมารู้จักกับพระเจ้าแล้วทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะพี่น้องคุณคิดว่าคุณยายผมเนี่ยแกเกลียดคุณตาน้อยลงไหมไม่จริงจนแกจะลงๆแล้วครับพี่น้องแกยังเกลียดอยู่ไม่สางเลยครับพี่น้องเป็นความเกลียดที่เข้มข้นมากๆนะพี่น้องไอ้โคกที่เราดื่มเนี่ยพี่น้องเวลาเปิดฝาไว้นี่นะนานๆเข้ามันยังความซ่ามันยังหายใช่ไหมเข้าใจไหมครับพี่น้องแต่ความเกลียดของคุณยายผมที่มีต่อคุณตานะยังซ่าไม่สั่งเปิดมาครั้งไหนก็ยังซ่าเหมือนเดิมแต่จนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายเนี่ยได้มาเจอความรักของพระเจ้าความรักของพระบิดาขอบคุณพระเจ้าทำให้แกยกโทษให้อภัยคุณตาได้แล้วจากนั้นเราก็จับแกสองคนมาถ่ายรูปด้วยกันเป็นภาพประวัติศาสตร์เอาตากับยายมาถ่ายรูปด้วยกันก็ไม่คุยด้วยกันเจอกันนี่พี่น้องตาคุณยายผมเนี่ยเวลาเห็นคุณตาเหมือนกับนางยักษ์จะกินตาให้ได้ก็เครียดแค้นไม่รู้แกไปรู้สึกอะไรกันมาแบบไหนก็ไม่รู้นะก็เหตุหลักๆก็คือว่าคุณตาเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้อาจจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกแบบนี้กับคุณชั่วชีวิตอย่าเจ้าชู้เด็ดขาดเพราะจะมีใครบางคนเกลียดคุณนะถ้าเกิดไม่เจอความรักของพระเจ้าก่อนเขาอาจจะเกลียดคุณจนเขาลงและตามไปเกลียดคุณหลังจากตายไปด้วยนะพี่น้องที่รักของผมแต่ว่าในที่สุดทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อคุณยายได้มีโอกาสพบความรักของพระเจ้าทีนี้สังเกตว่าผมเองก็เหมือนกันเวลาผมเองเนี่ยได้เจอความรักของพระเจ้ามันก็เริ่มมีความรักมากขึ้นพระคัมภีร์ใหม่ตอนหนึ่งที่ทำให้ผมเองเข้าใจถึงความตื้นลึกหนาบางแห่งความรักของพระบิดาปรากฏอยู่ในหนังสือลูกาบทที่15ตามบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเนี่ยขณะที่กำลังสนทนากับคนเก็บภาษีกับคนบาปคนที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอย่างมากพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำศาสนาของคนยิวนะซึ่งมีความเคร่งครัดในศาสนามากพวกเขาสังเกตเห็นพระเยซูเนี่ยใช้เวลาพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนบาปพวกเขาก็เลยไม่พอใจบ่นต่อกันและกันแล้วบอกกับกันและกันว่าเนี่ยเฮ้ยเห็นป่ะเห็นพระเยซูป่ะเออเห็นเหมือนกันทำไมเหรอเนี่ยอ้างตัวเองเป็นบุตรพระเจ้าไม่ใช่เหรอหากเป็นบุตรพระเจ้าจริงเนี่ยน่าจะรู้นี่เนี่ยว่าไอ้คนพวกนี้เป็นพวกไหนเป็นใครไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไม่น่าคบเป็นคนบาปคนเลวคนชั่วคนไร้ค่าเป็นคนไม่มีพระเจ้าแล้วบุตรของพระเจ้าเนี่ยจะไปคุยกับพวกนี้ได้ยังไงไปต้อนรับขับสู้พวกเขาได้ยังไงไปกินกับพวกเขาได้ยังไงไปสูงสิงกับคนประเภทนี้ได้ยังไงโอ้ถ้าเกิดเป็นบุตรพระเจ้าจริงเขาจะไม่ไปสูงสิงหรอกพี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาพระองค์เลยเดินไปหาพวกเขาเลยแล้วพูดกับพวกฟาริสีแล้วพูดกับพวกธรรมอาจารย์ว่าเฮ้ พวกเจ้าพอมีเวลาสักคู่นึงไหมขอคุยด้วยสักแป๊บนึงแล้วขอเล่าเรื่องสั้นๆสักสามเรื่องให้พวกเจ้าฟังพวกฟาริสีก็บอกโอเคโอเคได้ได้แกงแต่ไม่รู้วิชีจากนั้นพระเยซูก็เลยเล่าครับอุปมาสามเรื่องเขาฟังสามเรื่องสั้นๆที่มีพลังมากๆเรื่องแรกพระเยซูเล่าว่าไงเป็นเรื่องของเจ้าของแกะคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะไว้ประมาณ100 ตัวแล้วแกะตัวหนึ่งเดินหลงหายออกไปจากฝูงเมื่อคนเลี้ยงแกะมันนับแกะดูปรากฏว่านับหายไปตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งแกะมี100 ตัวเอ้านับได้99ทำไงดีผู้เลี้ยงก็เลยทำไงครับพี่น้องละแกะ99ตัวไว้แล้วออกไปตามหาแกะตัวนั้นที่หายไปแล้วเมื่อเจอแกะหลงตัวนั้นเขาไม่ได้ตีแกะตัวนั้นแต่กลับอุ้มมันขึ้นใส่บาและแบกกลับไปไว้ในฝูงด้วยความยินดีตกเย็นเขาก็เลยไปชวนมิตรสหายและเพื่อนบ้านมากินเลี้ยงด้วยกันแล้วบอกกับเพื่อนฝูงว่าเฮ้ hey, มาแสดงความยินดีกันหน่อยสิวันนี้พระแกะตัวหนึ่งหลงหายไปแต่ตอนนี้เราไปตามหามันจนเจอก่อนที่บางอย่างที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นกับมันอ่ะช่วยมานะมาเลี้ยงกินเลี้ยงด้วยกันหน่อยในวันนี้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่พระเยซูเล่าให้กับพวกฟาริสีฟังและเรื่องที่สองพระเยซูเล่าต่อพี่น้องเล่าสามเรื่องนะเหมือนกับปึ้งปึ้งปึ้งสามเรื่องต่อเนื่องเลยให้พวกฟาริสีฟัง
และเรื่องที่สองพระเยซูเล่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเงินเลี้ยงชีพเหลือติดเนื้อติดตัวแค่10 เหรียญเท่านั้นแต่เธอทำมันหายไปเหรียญหนึ่งปรากฏว่าเธอทำยังไงรู้ป่ะเธอจุดตะเกียงนะกวาดเลือนค้นหาอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเพื่อจะหาเหรียญที่หายไปนั้นให้เจอปรากฏว่าในที่สุดเธอเจอเหรียญที่หายไปเธอจึงไปเชิญเพื่อนบ้านนะให้มางานเลี้ยงเย็นในเย็นวันนั้นเพราะเธอบอกว่าฉันทำเหรียญหนึ่งหายไปแต่ตอนนี้เจอแล้วขอมาร่วมกันฉลองกับฉันหน่อยหนึ่งว้าวดูมันเวอร์เหลือเกินแต่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูเล่าให้ฟังแล้วประการที่สามเรื่องที่สามนะพระเยซูเล่าให้พวกฟาริสีฟังเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีลูกชาย2 คนคนเล็กมาขอแบ่งสมบัติทั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นการลบหลู่และไม่ให้เกียรตินะฮะบิดาอย่างมากสำหรับคนในสมัยนั้นแต่ในที่สุดหลังจากที่เขาเองเนี่ยพยายามขอส่วนแบ่งของเขาในที่สุดคุณพ่อก็เลยตัดสินใจยกส่วนแบ่งหรือว่าแบ่งสมบัติให้กับเขาไปพอได้สมบัติมาปั๊บเขาก็เลยหอบเอาสมบัติทั้งหมดที่ได้มาแล้วก็ออกเดินทางไปยังแดนไกลจากนั้นก็เริ่มนะไปใช้เงินผลาญเงินจนหมดไม่มีเหลือสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสิ้นทุกอย่างจนในที่สุดต้องไปสมัครเป็นคนเลี้ยงหมูรับจ้างเลี้ยงหมูกินเงินรายวันไปได้ไม่กี่ตังค์เพื่อประทังชีวิตแต่ว่าหนึ่งขณะที่เขากำลังให้ข้าวหมูอยู่นั้นเขาเกิดความรู้สึกหิวและอยากจะกินฝักถั่วที่หมูกินปรากฏว่าแม้กระทั่งอยากจะกินฝักถั่วเจ้าของยังไม่อนุญาตให้กินฝักถั่วปรากฏคนนี้ก็รู้สึกหลังจากเจอประสบการณ์นี้พระคัมภีร์บอกว่าเขารู้สึกสำนึกตัวสำนึกตัวพี่น้องครับพวกเราต้องมาถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากเห็นจุดพลิกนะพี่น้องจุดนี้สำคัญคือสำนึกตัวปรากฏว่าเขาจึงเริ่มต้นนะโอ้กลับไปหาพ่อดีกว่าก็เลยเดินเริ่มต้นเดินกลับไปกลับบ้านขณะที่กำลังเดินกลับบ้านเขาคิดในใจว่าอย่างนี้โอ้ที่ผ่านมาทำไมนะเขาถึงดื้อแบบนี้โง่แบบนี้กลับบ้านไปหาพ่อดีกว่าไปขอโทษพ่อและขอสมัครเป็นคนใช้ที่บ้านคุณพ่อยังดีกว่ามานั่งเลี้ยงหมูอยู่แบบนี้พี่น้องครับถึงเวลาหลายคนนะพี่น้องคุณต้องกลับบ้านได้แล้วเพราะหลายคนเนี่ยพี่น้องเลี้ยงหมูมานานเกินไปแล้วปรากฏว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับการยกโทษและกลับไปเป็นลูกของพ่ออีกเมื่อเขาเดินข้ามเนินเขาหลายลูกแล้วในสุดไปถึงลูกสุดท้ายขณะที่ใกล้จะถึงบ้านเขามองเห็นชายแก่คนหนึ่งวิ่งเอามือ2 ข้างถกสลองแล้ววิ่งเพราะกลัวว่ามันจะสะดุดทีแรกเมื่อผู้ชายคนนี้เนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้ชายหนุ่มคนนั้นจำได้โอ้นี่มันพ่อของเรานี่นะโอ้สงสัยพ่อคงจะโกรธและโมโหเรามากจึงได้วิ่งมาเพราะทนเราไม่ไหวจะมาจัดการกับเราสงสัยมาเล่นงานเราแน่ๆแต่พ่อเนี่ยนะวิ่งเข้ามาใกล้อีกหน่อยนึงเขาสังเกตว่านะปรากฏว่าคุณพ่อมีน้ำตาไหลนองทั้ง2 แก้มนะจากนั้นพอไปถึงปั๊บคุณพ่อก็เลยวิ่งไปถึงปั๊บก็เลยอ้าแขนกอดลูกและพูดกับลูกว่าลูกเอ๋ยพ่อดีใจมากที่ลูกกลับมาพ่อดีใจมากที่ลูกกลับมาพ่อดีใจมากที่ลูกกลับมาโอ้นะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพ่อรักลูกมากพ่อคิดถึงลูกมากนะแล้วแกก็กอดแล้วก็หอมฟัดใหญ่แม่ไม่หยุดเลยและเมื่อ2 คนนี้เดินไปถึงบ้านนะปรากฏว่าคุณพ่อก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกสั่งให้เอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เอาแหวนมาสวมให้และเอารองเท้ามาสวมให้และพ่อพูดว่าอย่างนี้ลูกของเรากลับมาแล้วลูกของเรากลับมาแล้วเหมือนตายไปแล้วแล้วตอนนี้ฟื้นขึ้นมาใหม่ดีใจมากๆที่ลูกกลับมาพี่น้องครับหลังจากพระเยซูเล่า3 เรื่องนี้เสร็จเป็นไงรู้ป่ะพระเยซูไม่อธิบายความหมายพระเยซูไม่อธิบายความหมายให้กับพวกฟาริสีเหมือนกับพระองค์กำลังบอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้ามีเวลาก็ลองไปคิดดูเองว่าทำไมเราถึงเล่า3 เรื่องนี้ให้พวกเจ้าฟังพี่น้องที่รักผมแต่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นพวกฟาริสีผมก็เลยจะอธิบายให้ฟังว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ถ้าคุณเป็นฟาริสีผมก็จะทิ้งท้ายไว้เอาไปคิดเองว่าหมายความว่ายังไงแต่เนื่องจากพี่น้องไม่ใช่ฟาริสีนะพี่น้องดังนั้นเมื่อเรามองดูเมื่อเราฟัง3 เรื่องนี้คำถามคือว่า3 เรื่องนี้มีอะไรที่เหมือนกันพี่น้องสังเกตไหม3 เรื่องนี้มีอะไรที่เหมือนกันพี่น้องบอกผมหน่อยสิ3 เรื่องนี้ทั้ง3 เรื่องมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไรฮะคือทั้ง3 เรื่องมีบางอย่างหายไปมีบางอย่างหายไปนะมีแกะหายเหรียญหายลูกหายมีบางอย่างหายไป
ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อผมเองมานั่งไตรตรองคิดดูพระเจ้าพระองค์กำลังจะบอกอะไรเราถึงสิ่งที่หายไปพระเจ้าไอ้สิ่งที่หายไปนะพระองค์กำลังจะบอกอะไรผมที่ผมควรจะรู้ที่ผมเองควรจะเรียนที่ผมเองควรจะมีประสบการณ์หลังจากผมเองได้ไตรตรองเสร็จผมพบความจริงอยู่3อย่างเกี่ยวกับ3อย่างที่หายไปคืออะไรบ้างรู้ป่ะ1ผมพบความจริงว่าสิ่งที่หายไปนั้นมีความสำคัญมากๆสิ่งที่หายไปนั้นมีความสำคัญอย่างมากแกะสำคัญมากต่อผู้เลี้ยงเงินหรือเหรียญสำคัญมากต่อผู้หญิงคนนั้นลูกสำคัญมากต่อบิดาพี่น้องฟังดีๆพระเยซูกำลังสื่ออะไรกับฟาริสีพระเยซูตรัสกับฟาริสีเพราะพระองค์รู้ดีว่าพวกเขากำลังรู้สึกขุ่นเคืองใจไม่พอใจที่พระเยซูทรงใช้เวลากับคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าไม่พอใจที่พวกเขาที่พระเยซูกำลังใช้เวลากับคนบาปคนเก็บภาษีคนที่สังคมไม่ต้องการคนที่ต่ำต้อยคนที่น่ารังเกียจคนที่เป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ใช้การไม่ได้พี่น้องครับการเล่าสามเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังเหมือนพระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าอย่างนี้คนบาปที่เจ้าไม่ชอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อพระบิดาของเราเป็นอย่างมากเรารู้ว่าพวกเขาไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญสำหรับพวกเจ้าเรารู้ว่าพวกเขาทำให้พวกเจ้าลำคาญใจแต่พระบิดาของเรารู้สึกต่อพวกเขาเหมือนที่คนเลี้ยงแกะรู้สึกต่อแกะที่หลงหายเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกต่อเหรียญที่หายไปและเหมือนบิดาคนนั้นที่รู้สึกต่อลูกที่หลงหายไปคนเหล่านั้นที่อยู่มุมนั้นที่อยู่มุมนั้นที่เป็นคนบาปที่เจ้าตราหน้าก็ว่าเป็นพวกไม่น่าคบเป็นพวกที่น่ารังเกียจเป็นพวกที่เราเองควรจะแยกตัวออกห่างๆคนเหล่านั้นพระเยซูกำลังบอกว่ามีความสำคัญต่อพระบิดาของเราเป็นอย่างมากสำคัญมากๆคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าสำคัญต่อพระเจ้าคนที่หลงหายมีความสำคัญต่อพระบิดาพระเยซูกำลังบอกว่าทุกคนสำคัญต่อพระบิดาไม่ว่าเขาจะจนไม่ว่าเขาจะรวยไม่ว่าเขาจะมีการศึกษาสูงหรือการศึกษาต่ำไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กไม่ว่าเขาจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คนขาวคนดำคนผิวเหลืองทุกคนสำคัญต่อพระบิดาทั้งสิ้นและหนึ่งในนั้นคือคนที่ชื่ออานุภาพไม่ต้องตบมือให้ผมเท่านั้นเพราะหนึ่งในนั้นคือท่านด้วยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยที่พระเจ้าเห็นว่าเราสำคัญได้ไหมครับพี่น้องพี่น้องเราไม่ใช่เป็นคนที่หน้าพิสมัยนักหนาผมไม่แน่ใจคุณรู้สึกสำคัญตัวผิดบ้างเปล่าคุณหน้าพิสมัยนักหนาแต่ผมเองเนี่ยรู้ตัวดีว่าผมไม่ใช่เป็นคนหน้าพิสมัยอะไรนักหนาแล้วคุณรู้ไหมหลายคนที่นี่ลองนึกภาพบางคนอาจจะรู้สึกตัวเองโอ้เป็นคนหน้าพิสมัยมากคุณรู้ป่ะทำไมคุณถึงเป็นคนหน้าพิสมัยมากบางทีวันนี้คุณอาจจะมีตังค์อยู่บางทีวันนี้คุณอาจจะมีตำแหน่งในที่ทำงานอยู่คุณเลยรู้สึกเป็นคนสำคัญบางทีวันนี้คุณอาจจะมีญาติพี่น้องบางคนที่เหมือนกับเลี้ยงดูคุณมาบางทีวันนี้คุณอาจจะมีเหมือนกับความรู้บางอย่างเรียนบางอย่างมาแล้วก็คนอาจจะต้องการความบางอย่างที่คุณรู้แต่ลองนึกภาพถ้าวันนี้คุณไม่มีตังค์อย่างที่คุณเคยมีถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้อย่างที่คุณมีถ้าวันนี้คุณไม่สามารถทำได้อย่างที่คุณเคยทำได้คำถามที่ผมอยากจะถามคือคุณยังเป็นที่รักอยู่หรือเปล่าไม่ทราบคุณจะมีเพื่อนจำนวนเท่าเดิมที่อยากจะมาสูงสิงอยากจะมาหาคุณอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่วันนี้พี่น้องที่รักของผมไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะมีฐานะยังไงไม่ว่าเราจะมีความรู้มากความรู้ต่ำไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าเราจะเป็นคนสวยหรือไม่สวยไม่ว่าจะเป็นคนหล่อหรือไม่หล่อไม่ว่าเราเองจะมีแบ็คกราวด์นะเหมือนกับว่ามันเลวเป๋วมากขนาดไหนก็แล้วแต่วันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณสำคัญสำหรับพระเจ้าพวกเรามีค่าสำหรับพระเจ้าพวกเรามีความหมายสำหรับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังสื่อสารกับฟาริสีพวกเจ้ารังเกียจพวกนี้ใช่ไหมพวกจะไม่ชอบคนเหล่านี้ใช่ไหมพวกจะรู้สึกนะเหมือนกับว่าไม่อยากคบพวกนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระบิดาพระบิดาเมื่อมองดูคนเหล่านี้พระบิดาบอกว่าเขาล้วนแต่มีค่าและมีความหมายสำหรับพระองค์เท่านั้นและถ้าทุกคนสำคัญสำหรับพระเจ้าดังนั้นทุกคนต้องสำคัญสำหรับเราด้วยถ้าทุกคนสำคัญต่อพระบิดา
ทุกคนก็มีความสำคัญสำหรับเราด้วยและเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ตั้งใจอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงมีชีวิตเหมือนกับพระเยซูดังนั้นทุกคนน่าจะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับเราอาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องในคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเราโฟกัสที่คนเอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่ได้โฟกัสที่วัตถุสิ่งของแม้ว่าเรามีเองอาจจะมีการระดมทุนสร้างโบสถ์อะไรต่างๆบ้างแต่นั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานั่นเป็นเพียงแค่เหมือนกับเปลือกที่เราเองใช้เพื่อจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นยุ้งฉางในการที่จะรองรับในการเก็บเกี่ยวพืชผลฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะช่วยคนเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นถ้าเกิดพระเจ้ารักคนเราก็ต้องรักคนด้วยเหมือนกันแล้วถ้าคนสำหรับสำคัญสำหรับพระเจ้าคนก็ต้องสำคัญสำหรับคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพด้วยอาเมนเลยไหมอาเมนผมอยากให้คุณเบรกความคิดนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งผมอยากชวนพี่น้องมาคิดในเชิงปฏิบัติบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้อยากจะถามพี่น้องหน่อยพวกฟาริสีมีบางคนที่เขาไม่อยากคบมีบางคนที่เขาเกลียดมีบางคนที่เขาไม่ชอบมีบางคนที่เขารู้สึกว่าอย่าไปสมาคมด้วยอย่าไปรักอย่าไปใช้เวลาด้วยอย่าไปคุยด้วยผมอยากจะถามพี่น้องหน่อยใครคือคนที่คุณรู้สึกว่าทนไม่ไหวใครคือคนที่เราไม่ชอบใครคือคนที่เรารู้สึกว่ารับไม่ได้ใครคือคนที่พี่น้องเกลียดมาเช้านี้คนที่ผมเกลียดใครรู้ป่ะผมถูกทดลองมาเช้านี้คนขับรถช้าเพราะมาเช้าผมรีบจะมาโบสถ์ปรากฏว่ามีรถมาข้างซ้ายแล้วอยู่ดีมีอีกคันนึงขับแซงขึ้นมาแทนที่แกแซงขึ้นมาแล้วแกจะแซงไปเลยใช่ไหมแกแซงเสร็จแล้วแกก็วิ่งคู่กันแบบนี้เรากับจะจีบกันอยู่นั่นน่ะแล้วเราก็รีบไปสักทีนึงนะแล้วก็ไปได้แล้วลุ้นไปเลยแล้วแกก็ไปขับคู่ขนานก็ไปซะแบบนี้อะไรครับพี่น้องมาพระบิดานะผมชักหมั่นไส้รำคาญสักคู่พระวิญญาณทำงานลูกเอ้ยจงรักเขาเถิดคุณรู้ป่ะคนขับรถช้าก็มีปัญหาซะแล้วยังไม่ทันไรเลยสำหรับบางคนนะครับพี่น้องคุณรู้ป่ะใครคือคนที่คุณเกลียดนี่คุณเคยไปซื้อข้าวแกงกินไหมบางคนเกลียดใครรู้ป่ะเกลียดแม่ค้าขายข้าวแกงที่ตักให้เราน้อยกว่าที่เราคาดหวังเราคิดว่ามันน่าจะใส่หมูให้เราสัก 4-5 ชิ้นนะทีแรกก็ใส่มา5ชิ้นเสร็จแล้วก็ตักออกอีก2ชิ้นแหมมันเจ็บกระดองใจมันเจ็บใจมันโมโหแม่ค้าคนนี้มากๆนะคุณเคยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไหมนะแล้วก็เขาเอาลูกชิ้นใส่จานเรานะแหมเราชอบเรารู้สึกมีความสุขมากตอนที่ใส่หลายๆลูกหลายๆลูกแต่พอเขาใส่หลายลูกเสร็จแล้วค่อยๆคีบออกทีลูกโอ้โหพี่น้องครับเจ็บใจแม่ค้าคนนั้นมากๆพี่น้องครับเราอาจจะไม่ชอบคนแบบนี้แต่ว่านอกจากนั้นเราอาจจะมากไปกว่านั้นเช่นเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบนักการเมืองบางคนเราอาจจะไม่ชอบทนายบางคนบางประเทศนะครับพี่น้องไม่ชอบคนรวยดังนั้นคุณถ้าเกิดคุณไปอยู่บางประเทศนะครับพี่น้องถ้าคุณเป็นคนรวยไม่ใช่อยู่อย่างมีความสุขนะอยู่แบบคุ้มดีคุ้มหลายเพราะไม่รู้จะมีใครมาเผาบ้านคุณวันไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าคุณอยู่บทเสรีภาพกรุงเทพคนรวยเราก็รักคนจนเราก็รักอาเมนเลยไหมอาเมนคำถามใครคือคนที่คุณทนไม่ได้ใครคนที่คุณเกลียดบางคนนะครับพี่น้องเกลียดเด็กแว้นมันใครมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านเสียงดังทุกวันแววแววแววนะคุณก็แช่งตามไปเลยขอให้มันล้มลงให้มันรู้แล้วรอดไปทีนึงนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเสร็จนะให้มันตายไปนะคาที่เลยหลายคนก็อวยพรไปเรียบร้อยเสร็จสับพี่น้องที่รักของผมนี่ยังเขายังไม่ทำร้ายอะไรเราเลยมากมายเลยคุณรู้สึกส่งพรที่แรงมากให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะคุณรู้เปล่าใครคือคนที่เราเกลียดบางคนคุณรู้ป่ะเกลียดสามีตัวเองส่วนสามีบางคนเกลียดภรรยาตัวเองผมเคยเห็นนะครับพี่น้องสามีภรรยาบางคู่เจอกันคุยกันเหมือนจะกินกันได้นะคือมันไม่ได้มีเหมือนกับสำเนียงพูดไม่ได้สื่อถึงความรักความห่วงใยแต่รู้สึกมั้ยครับว่าเนี่ยเราเองเนี่ยมันตัดสินใจผิดหรือไงไม่ทราบที่คุณเองต้องมาครองคู่กันแล้วก็มันเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบคุณก็ออกจากชีวิตคู่อันนี้ไม่ได้คุณก็เลยกัดกินกันทุกวันทุกวันทุกวันคุยทีก็แง่งอยู่นะแง่งโอ้โหดุจังพี่น้องครับบางคนก็เกลียดคุณเคยเกลียดไหมแขกไข่ถั่วใครไปกินข้าวที่ภัตตาคารนะเรียวถั่วมา
นารายณ์นารายณ์สัก20 30มั้ยแล้วเราบอกไม่คิดแกก็ไม่ยอมไปเรากับว่าแกไม่ได้ยินที่เราพูดนะยืนอยู่นั่นแหละอ่ะ20อร่อยมากครัวของใครนี่มันดีมากๆแกก็ทําคออีกต่างหากในที่สุดกูก็ตัดรําคาญซื้อถั่วไม่ใช่เพราะความรักซื้อถั่วเพราะความรําคาญพี่น้องครับเราเกลียดบางคนสมัยก่อนนะคนไทยชอบล้อล้อคนภาคอีสานนะเดี๋ยวนี้เราล้อไม่ได้แล้วคนอีสานรวยมากเพราะส้มตําอีสานนี่ของโลกของประเทศเราว่าคนเชื้อชาตินั้นเผ่านั้นเผ่านี้ด้วยภาษาที่ดูถูกดูแคลนโอ้พี่น้องที่รักของผมคำถามคือเราเกลียดใครหรือเปล่าพ่อแม่ที่อยู่ที่นี่คุณสอนลูกให้เกลียดบางคนหรือเปล่าคุณบางคนหรือเปล่าครับพ่อแม่แยกทางกันแม่สอนลูกว่าเนี่ยอย่าไปคุยกับพ่อนะพ่อนี่มันเลวพ่อไม่ดีบางคนนะไม่ให้พ่อติดต่อกับลูกนะไม่ให้คุยกันแล้วก็แม่ก็เสี่ยมสอนบอกว่าพ่อมันเลวยังไงบ้างนะว่าจริงเขาอาจจะเลวแต่คุณไม่ต้องสอนลูกให้เกลียดพ่อแบบนั้นก็ได้พี่น้องครับหลายคนเติบโตมากับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเกลียดคำถามคือคุณไม่ชอบใครเมื่อผมเริ่มต้นเข้าใจความรักของพระบิดาที่มีต่อทุกคนผมรู้ทันทีว่าผมต้องเลิกเกลียดผมเกลียดใครต่อไปไม่ได้เพราะอะไรป่ะเพราะพระบิดารักทุกคนและทุกคนสำคัญต่อพระบิดาดังนั้นถ้าเกิดผมรักพระบิดาผมจำเป็นต้องมีใจเดียวกับพระบิดาผมจึงเกลียดคนไม่ได้ดังนั้นจำเป็นต้องเลิกเกลียดเลิกเกลียดทุกรูปแบบเลิกเกลียดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนประเภทไหนเลิกเกลียดแล้วผมต้องบอกเลยว่าฉันจะเลิกเกลียดต่อไปนี้จะเกลียดคนต่อไปไม่ได้แล้วต้องเลิกลำเอียงเลิกมีอคติกับคนนั้นคนนี้เพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครล้วนต่างก็มีความหมายต่อพระบิดาที่ผมรักดังนั้นจึงมีความหมายต่อผมเช่นเดียวกันพี่น้องครับทั้ง3เรื่องในลูกา15ช่วยเสริมความสามารถที่จะรักของผมให้เข้มแข็งขึ้นเพราะตอนนี้ผมมองดูผู้คนผ่านเลนใหม่เลนลูกา15แทนที่จะมองจากเลนเก่าที่พ่อแม่ให้มาญาติให้มายายให้มาครูให้มานะเพื่อนฝูงให้มาขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้มองจากเลนใหม่คือลูกา15คือพระเจ้ารักทุกคนเอเมนมั้ยครับพี่น้องและทุกคนสำคัญต่อพระเจ้าดังนั้นทุกคนจึงสำคัญต่อเราด้วยคุณเล่ามีวันหนึ่งผมเองเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้ผมเองเนี่ยเจ็บใจมากๆเจอกันเนี่ยเพิ่งตายกันไปข้างนึงนะวันหนึ่งผมโทรศัพท์คุยกับเขาเราไปคุยเสร็จคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปพระเจ้าทำงานในใจเขาก็พูดสิ่งที่กวนประสาทผมอยู่ดีนะแต่ในสุดผมตัดสินใจผมบอกเขาอย่างนี้เอาละไม่ว่าคุณจะพูดอะไรและคุณทำอะไรที่ผ่านมาแต่ผมเองทีแรกโกรธคุณมากและต้องการจะเอาเรื่องคุณอย่างแรงมากๆแต่วันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณเขาเงียบเลยครับพี่น้องเขาบอกเฮ้ยนี่มันมาแปลกเงียบเลยเขาบอกผมรักคุณแล้วเขาถามมาบอกเมื่อกี้พูดอะไรนะผมรักคุณจะบ้าเหรอจะคอกแสเลยนะเพราะบอกว่าผมรักคุณเพราะพระเจ้ารักผมและพระเจ้าสอนให้ผมรักคุณผมรักและขอยกโทษทุกอย่างที่คุณทำมาทั้งหมดขอพระเจ้าอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าขอบคุณมากที่เราได้คุยกันบ๊ายบายคุณรู้ป่ะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเองตัดสินใจเชื่อพระเจ้าที่จะเริ่มต้นคิดแบบที่พระเจ้าคิดเริ่มต้นมองคนอย่างที่พระเจ้ามองเริ่มต้นรู้สึกต่อคนอย่างที่พระเจ้ารู้สึกเพราะทุกคนสำคัญต่อพระเจ้าผมไม่มีสิทธิ์จะเกลียดใครเพราะถ้าผมจะเกลียดคนนั้นบังเอิญพระเจ้ารักเขาแล้วพระเจ้ารักแล้วผมไปเกลียดได้ยังไงแต่ผมจะไม่ชอบคนนี้บังเอิญพระเจ้ารักเขาและเห็นว่าเขาสำคัญและในเมื่อพระเจ้ารักเขาแล้วผมจะไม่ชอบคนที่พระเจ้ารักได้ยังไงถ้าพระเจ้ารักพระเจ้าชอบเขาผมก็ต้องรักและชอบเขาไปด้วยพี่น้องถ้าเกิดคุณมองจากเลนส์นี้นะครับพี่น้องโลกนี้จะเปลี่ยนไปเวลาพี่น้องไปทำงานพี่น้องถ้าเกิดไปทำงานด้วยเลนส์แบบนี้คุณจะมีความรู้สึกต่อคนนี้ที่ทำงานต่างจากเดิมฟ้ากับดินคุณจะมีความรู้สึกต่อข้างบ้านที่ปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านคุณต่างจากเดิมเยอะทีเดียวผมจะบอกคุณให้นะไม่สนุกนะเวลาคุณโดนสุนัขข้างบ้านปล่อยมา
ถ่ายหน้าบ้านคุณเป็นกองๆเนี่ยพี่น้องที่สมัยก่อนผมอยู่ทาวน์เฮ้าส์เนี่ยรู้ดีโอ้โหทุกวันฮาเลลูยามีกองเค้กมาตั้งหน้าบ้านแล้วผมก็นึกในใจนะเราโยนขนมปังใส่ยาเบื่อหนูดีไหมเนี่ยนะพระเจ้าทำงานในใจลูกเอ๋ยรักเขารักเขาต้องรักหมาของเขาด้วยก็ก้มหน้าก้มตาล้างอึหมาทุกอาทิตย์แหละครับพี่น้องเป็นประจำไม่รู้จะทำไงโอ้พี่น้องมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรามองคนด้วยสายตาใหม่อะพระเจ้ารักเขาสำคัญสำหรับพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้ารักเราก็รักด้วยแล้วถ้าเกิดสำคัญสำหรับพระเจ้าก็เลยสำคัญสำหรับเราด้วยอาเมนเลยไหมอาเมนดังนั้นมีอะไรสามอย่างมีอะไรในสามเรื่องนี้ที่เหมือนกันหนึ่งสิ่งที่หายไปมีความสำคัญเป็นอย่างมากและประการที่สองสิ่งที่หายไปมันคุ้มค่าที่จะตามหาจนเจอสิ่งที่หายไปมันคุ้มค่าที่จะตามหาจนเจอคนเลี้ยงแกะตามหาแกะหลงหายทั้งคืนจนเจอผู้หญิงหรือคนทั้งบ้านเพื่อหาเหรียญที่หายไปจนเจอบิดามองไปสุดขอบฟ้าทุกวันนะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาและรอจนลูกกลับมาพี่น้องครับเป้าหมายคืออะไรครับเมื่อบางอย่างหายเราต้องทำไงครับพี่น้องเราต้องไปหาจนเจอดังนั้นนี่คือพระทัยของพระเจ้าเมื่อใครบางคนหายไปหลงไปหัวใจของพระเจ้าหอยหาต้องการจะไปตามเขามาจนเจอและพาเขากลับมาอาเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูกำลังสื่อสารกับพวกฟาริสีว่าคนบาปเหล่านี้ไม่เพียงสำคัญและมีความหมายต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่พวกเขาสำคัญต่อพระบิดามากจนพระองค์ได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อออกติดตามหาทุกคนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามเพื่อบอกทุกคนว่าไม่ว่าเจ้าเคยทำอะไรมาไม่ว่าเจ้าเคยล้มเหลวมามากขนาดไหนไม่ว่าเจ้าจะเคยตกหลุมในความบาปลึกขนาดใดหรือไม่ว่าเจ้าจะเคยหลับนอนกับคนนู้นคนนี้มามากมายกี่คนก็ตามไม่ว่าเจ้าจะทำชั่วทำเลวมากเพียงใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงรักเจ้าทรงรักเจ้าและกำลังตามหาเจ้าทุกวันทุกเวลาแล้วพระองค์ทรงหวังว่าวันหนึ่งเจ้าจะกลับมาบ้านทรงหวังว่าวันหนึ่งเจ้าจะมีโอกาสได้รู้สึกและเข้าใจว่าพระบิดารักเจ้ามากเพียงใดพี่น้องเมื่อผมเองมองดูตรงนี้ผมขนลุกพอเข้าใจความจริงนี้ไม่เพียงทุกคนมีความหมายและสำคัญต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเจ้ากำลังออกตามหาเราทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะแตะต้องชีวิตของเราเพื่อจะกระซิบกับเราว่าลูกเอ๋ยเจ้าสำคัญเจ้ามีค่าจึงมีความหมายเรามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเจ้าเรามีความหวังให้กับเจ้าเราต้องการให้อนาคตที่ดีกว่าแก่เจ้าพี่น้องทุกคนที่นี่ที่คุณเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนหรือผู้ติดตามพระเยซูเราเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนเราเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนพระเจ้าเคยออกตามหาเราจนเจอเอเมนไหมครับพี่น้องจริงทำให้เรามานั่งอยู่ที่นี่อาเมนไหมครับพี่น้องพอพระเจ้าหาเราเจอเอเมนไหมและสำหรับพี่น้องที่มาวันนี้กำลังศึกษาเรื่องของพระเจ้าอยู่คุณอยากจะรู้อยากจะเข้าใจมากขึ้นพี่น้องรู้ไหมพระเจ้ากำลังตรัสกับคุณว่ายังไงบ้างตอนนี้พระเจ้ากำลังกระซิบกับท่านว่าลูกเอ๋ยเรากำลังตามหาเจ้าโดยเหมือนกันไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือคุณจะพยายามปฏิเสธพระองค์มากเพียงใดพระองค์ยังคงจะตามหาเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องผมจึงถามตัวเองว่าคนมีความสำคัญสำหรับผมหรือเปล่าหรือว่าสนใจเฉพาะแต่เรื่องวัตถุเรื่องเงินทองทองคำถามคือคนมีความสำคัญสำหรับเราไหมผมถามตัวเองว่าฉันรักคนมากพอที่จะตามหาเขาและพร้อมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะนำเขามารู้จักกับความรักของพระบิดาหรือเปล่าหรือวันหนึ่งได้แต่นั่งเฉยๆด้วยความเย็นชาและดูผู้คนพบกับความพินาศในชีวิตและตัวเองนั่งพูดกับตัวเองว่าทุละไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันพี่น้องถ้าเราแกร่งขึ้นในความรัก
ถ้าเราแกร่งขึ้นในความรักคุณจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะนำคนมาสู่ความรักของพระเจ้าอาเมนไหมเราจะอยากให้ทุกคนได้พบกับพระเจ้าทุกคนได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าแม้คนนั้นอาจจะพูดไม่เหมือนเราอาจจะฐานะต่างจากเรานะอาจจะชอบบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราแต่งตัวไม่เหมือนกับเราหรือนิสัยต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงคำถามคือความรักของเราแกร่งพอที่จะรักเขาหรือเปล่าเราจะออกตามหาเขาไหมเราจะพาเขากลับมายังพระนิเวศของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับคุณพร้อมจะตามหาบางคนไหมที่จะพาเขากลับมายังนิเวศของพระเจ้าคุณรู้ป่าวมันเคยพยายามจะช่วยบางคนมาหาพระเจ้าแต่เขาปล่อยหมามากัดผมผมก็นึกในใจพระบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าได้รับการตอบแทนความหวังดีด้วยการปล่อยสุนัขที่ดุร้ายมาไล่กัดข้าพระองค์วิ่งแทบไม่ทันพระเจ้าข้าคำถามคือคุณจะหยุดรักเขาป่ะไม่เราเคยไปประกาศกลางแจ้งนะพี่น้องมีการตีกองแต่สมัยก่อนกองไม่มีไอ้ตู้มาใส่อย่างนี้เปิดประทุนหมดขณะที่เราเล่นดนตรีอยู่มีคนส่งฉาบให้โดยที่เราเองไม่ต้องนัดซ้อมกันล่วงหน้าเขาตีฉาบให้เราเสร็จสับปรากฏว่าเขาเอาอึในมันเอาใส่ถุงแล้วคว่างมาบนเวทีโอ้โหกลิ่นฟุ้งแล้วดังแฉ่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 งไอ้คนที่ตีกองอยู่แพะเข้ามาเต็มหน้าเลิกประกาศไหมเลิกพูดเรื่องของพระเยซูไหมเราไม่เลิกทำไมเราไม่เลิกเพราะขนาดพระเยซูยังไม่ยอมเลิกยังไม่ยอมถอนตัวตอนถูกตึงบนกางเขนพวกเราก็จะไม่ถอนตัวเหมือนกันถ้าพระเยซูยอมสละขนาดนั้นเพื่อจะช่วยคนหลงหายให้รอดบาปเพื่อจะนำคนหลงหายกลับมาถึงพระบิดายอมทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจตายก็ยอมพี่น้องคุณรู้ไหมว่าคนสำคัญขนาดไหนถ้าคุณอยากจะรู้พระเจ้ารักคุณมากขนาดไหนคุณมองไปที่กางเขนและดูมือพระเยซูที่กางออกสองข้างนั่นคือความรักของพระเจ้ามากขนาดนั้นสุดหัวใจสุดเหยียดที่ลงเหยียดได้เพื่อช่วยคนหลงหายให้รอดบาปคุณจะถามว่าโบสถ์นี้รักคนหลงหายไหมแล้วเราจะทำอะไรเพื่อจะนำคนหลงหายมารู้จักกับพระเจ้าผมจะบอกว่าเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้ด้วยสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังสุดทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อจะช่วยคนพบกับความรักของพระเจ้าพบความรักของพระเจ้าผมจำได้มีสตาฟคนหนึ่งเคยไปเยี่ยมสมาชิกเขาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและเขาไม่อยากจะมาโบสถ์สตาฟเราไปนั่งรอหน้าหอพักของเขาหน้าห้องพักของเขาเขาส่งเพื่อนออกมาสะโงกหน้าดูซิมันยังอยู่ไหมเพื่อนเปิดประตูแง้มมาดูยังอยู่ส่งซิกแนลปิดประตูเหมือนเดิมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงส่งเพื่อนมาอีกทีนึงเฮ้ยเราจะออกไปธุระกันไปดูซิยังอยู่เปล่าแง้มอีกทียังอยู่ปิดประตูผ่านไปสองชั่วโมงทีมงานของที่โบสถ์พี่น้องคนนั้นที่เป็นพี่เลี้ยงยังนั่งรออยู่พอรู้ว่าเขาอยู่พี่น้องครับจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงตัวเองออกมาดูเองแง้มประตูยังอยู่แต่คุณรู้ไหมครั้งนี้ไม่ได้ปิดประตูครั้งนี้เดินออกมาหน้าห้องและไปหาพี่เลี้ยงคนนั้นด้วยน้ำตาแล้วบอกพี่ทำไมพี่ถึงอดทนกับหนูมากแบบนี้คุณรู้ไหมพี่เลี้ยงตอบเขาว่าไงพี่เลี้ยงตอบเขาว่าเพราะพระเจ้ารักคุณมากฉันเลยรักคุณมากแบบที่พระเจ้ารักคุณน้องคนนั้นร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เขาเจอความรักของพระเจ้าคุณรู้ป่ะบางคนอยู่ที่นี่คุณไม่ได้ทำตัวน่ารักเท่าไหร่หรอกพี่เลี้ยงบางคนเนี่ยเกือบถอดใจคุณไปเรียบร้อยแล้วบางคนเวลาโทรศัพท์ไปหานี่นะแกแกล้งไม่รับสายนัดไปปั๊บนัดไปเจอกันที่เดอะมอลล์บางกะปิแกดันไปโผล่ที่พารากอนแล้วหลอกให้เพื่อนไปนั่งรอเล่าก็ว่าเขามีเวลาทั้งโลกที่จะใช้อะไรก็ได้ใช้เวลาอะไรก็ได้หารู้ไหมว่าวันนั้นเขาต้องยอมสละมื้อเย็นไม่ได้ไปทานอาหารกับภรรยาและลูกของเขาบางวันพี่เลี้ยงของเราบางคนต้องยอมสละวันเกิดของลูกเพื่อจะไปเยี่ยมคุณที่มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆและผัดลูกไปก่อนบอกว่าอาทิตย์นี้ลูกเอาไว้ก่อน
พ่อกับแม่ไม่สามารถอยู่ฉลองวันเกิดของลูกได้ขอลูกเข้าใจด้วยและเราจะไปฉลองในวันพรุ่งนี้วันนี้มีความจำเป็นอย่างมากมีคนคนหนึ่งที่มีปัญหาอย่างหนักในชีวิตและเขาต้องการพระเจ้าและเขายอมเดินทางสองคนพ่อแม่สองพ่อแม่แล้วก็ผัดลูกเพื่อไม่จัดงานวันเกิดและไปเยี่ยมคนบางคนคุณรู้ป่ะเขาทำเพราะอะไรเพราะคุณสำคัญอย่างมากสำหรับพระเจ้าและถ้าคุณสำคัญมากสำหรับพระเจ้าคุณจึงสำคัญอย่างมากสำหรับเราทุกคนอาเมนเลยไหมอาเมนพี่น้องไม่ใช่เพราะคุณมีตังค์ไม่ใช่เพราะคุณมีฐานะมากมายนักพี่น้องครับวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้ามีน้องคนหนึ่งเป็นแม่บ้านมานั่งฟังเทศเมื่อเช้านี้นั่งฟังไปก็ร้องไห้ไปเจ้าของบ้านญาติเจ้าของบ้านเดินมาบอกอาจารย์ขาคนนี้เป็นเด็กรับใช้ที่บ้านผมก็บอกน้องคนนี้น้องสำคัญมากสำหรับพระเจ้าแม่คุณเป็นแม่บ้านในสายพระเนตรของพระเจ้ามีค่ามีความหมายและสำคัญตายไปวันหนึ่งเขาจะได้ไปอยู่สวรรค์เผลอๆถ้าเกิดเขาขยันมากเขาจะรับบำเหน็จมากกับเราอีกต่างหากบอกคนข้างๆคุณสำคัญมากสำหรับพระเจ้าอะไรใน3เรื่องนี้ที่เหมือนกัน1สิ่งที่หายไปมีความสำคัญเป็นอย่างมาก2สิ่งที่หายไปมันคุ้มค่ามากที่จะตามหาจนเจอและประการสุดท้ายการนำสิ่งที่หายไปกลับคืนมาจะก่อให้เกิดความชื่นบานอย่างใหญ่หลวงการนำสิ่งที่หายไปกลับคืนมาจะก่อให้เกิดความชื่นบานอย่างใหญ่หลวงผู้เลี้ยงแกะพบแกะและพากลับมากลับมาด้วยความชื่นบานผู้หญิงคนนั้นเจอเหรียญก็เกิดความชื่นบานบุตรน้อยกลับมาหาพ่อก็ยินดีและจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่พี่น้องครับลูกาบท15ข้อ10บอกว่าไงเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่พี่น้องพระเจ้ามองดูแต่ละคนแต่ละคนอินดิวิดูแต่ละคนแต่ละคนเลยพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปีติปรีดีในพวกทูตของพระเจ้าเพราะคนบาปกี่คนคนเดียวแม้คนเดียวที่กลับใจใหม่สวรรค์ทั้งสวรรค์ยังดีใจผมเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะงานเลี้ยงบนสวรรค์นี่มันเป็นประมาณไหนมีทูตสวรรค์กี่ตนไปงานเลี้ยง100พันหมื่นหรือเป็นแสนและเขาปาร์ตี้กันยังไงผมนึกในใจมันน่าจะมีห้องบรรลุมหรือท้องพระโรงใหญ่แล้วก็มีทูตสวรรค์เพียบเป็นแสนอยู่ในท้องพระโรงของพระเจ้าแล้วก็มีโต๊ะใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณนั่งเป็นประธานโต๊ะอยู่แล้วคุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นผมนึกในใจแม่เว้ยนะที่ด้านหน้าเนี่ยมันน่าจะมีป้ายใหญ่ติดชื่อคนที่กลับบ้านคนที่กลับมาหาพระบิดาตัวเบลเลอร์วันนี้ติดป้ายตัวใหญ่ไว้เอาหน้าขึ้นโชว์น่าจะเป็นจอ LED resolution สูงละเอียดยิบ high definition นะชัดแจ๋วแหววผมนึกในใจผมรับเชื่อพระเจ้าตอนอายุประมาณ9ขวบ10ขวบนึกในใจเมื่อตัดสินใจรับเชื่อวันนั้นมีชื่อผมตัวใหญ่ติดอยู่บนแบนเนอร์ห้องท้องพระโรงของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณร่วมกันฉลองพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งปวงและพี่น้องครับผมเองไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร้องเพลงวันเกิดให้และไม่มีการร้องเพลงวันเกิดที่บ้านผมที่ผ่านมาผมไม่ได้มาจากครอบครัวที่พ่อแม่พูดกับผมว่าลูกจ๋าพ่อรักลูกมากแม่รักลูกมากลองนึกถึงภาพผมไม่ได้มาจากแบ็คกราวนั้นแต่วันนั้นที่ผมรับเชื่อพระเจ้าพระเ
ปรากฏว่าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และเหล่าทูตสวรรค์ร่วมกันฉลองวันที่ผมกลับใจใหม่วันที่ผมกลับมาหาพระบิดาว่ายังเอิกกันเลิกโดยที่มีผมเป็นเซ็นเตอร์แห่งความสนใจอนุภาพกลับบ้านอนุภาพกลับบ้านอนุภาพกลับบ้านทูตสวรรค์บอกมือใหญ่อนุภาพกลับบ้านแล้วพระวิญญาณบอกแล้วใช่แล้วทุกคนต้องเต้นรอดสรรเสริญเลยโอ้โหทูตสวรรค์ร้องเพลงเต้นรอดอนุภาพกลับบ้านอนุภาพกลับบ้านผมจะบอกให้สวรรค์ดีใจป่านนั้นเวลาหนึ่งคนกลับมาหาพระเจ้าเพราะอะไรเพราะคุณสำคัญสำหรับพระเจ้าอย่างมากผมไม่รู้คนอื่นจะบอกว่าคุณเป็นไงคุณเป็นคนที่ไอ้คนถอยไอ้คนไม่ได้เรื่องไอ้คนที่ไม่มีค่าไอ้คนไม่มีความหมายไอ้คนที่ไม่เกิดผลใครจะพูดถึงคุณยังไงก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกข่าวดีคุณฟังสำหรับพระเจ้านั่นไม่ใช่ข่าวที่ตรงกันพระเจ้าบอกว่าลูกเอ้ยเจ้าสำคัญมากสำหรับเราเมื่อเจ้ากลับมาอย่างนี้แม่ของเรากลับมาหาเราทั้งสวรรค์จะรู้จักเจ้าหมดคุณจะกลายเป็นคนดังทันทีในวันนั้นอาเมนหรือไม่อาเมนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งสวรรค์ฉลองเต้นโลดด้วยความยินดีโดยมีป้ายคุณตัวโตอนุภาพกลับบ้านไม่ใช่ผมคนเดียวพวกเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ที่มารู้จักพระเจ้าคุณเคยผ่านวันนั้นมาแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าพระเจ้าดีใจมากขนาดไหนวันนี้พี่น้องครับทุกคนที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูมีบางช่วงที่พระเจ้าเคยจัดงานเลี้ยงใหญ่มาแล้วทูตสวรรค์เยอะแยะเฉลิมฉลองผมอยากจะย้ำอีกครั้งนึงทุกท่านที่นั่งอยู่นี่คุณมีค่ามากสำหรับพระบิดาสำหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ารู้ไหมว่างานเลี้ยงใหญ่สำหรับพี่น้องอยู่แค่เอื้อมพระบิดากำลังเรียกพี่น้องพระองค์เตรียมงานฉลองไว้สำหรับพี่น้องมีชื่อของพี่น้องติดป้ายรออยู่ด้านหน้าแล้วพร้อมจะฉลองเมื่อไหร่ก็แล้วที่เราเปิดใจตัดสินใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตจะมีงานฉลองทันทีบนสวรรค์ดีใจที่คุณกลับบ้านกลับไปข้อแรกเราจบลงตรงนี้1ยอห์นบทที่4ข้อ19เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนจากพระคัมภีร์ตอนนี้เห็นว่ายิ่งเราตระหนักถึงความรักที่พระบิดามีต่อเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความเข้มแข็งในความรักมากขึ้นเท่านั้นถ้าวันนี้พี่น้องพบความรักของพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรักคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นเชื่อผมถ้าคุณรู้สึกเครียดแค้นใครขมขื่นใจกับใครมานานแล้วแล้วคุณรู้สึกคุณให้อภัยคนนั้นไม่ได้วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณลองมาเจอความรักของพระเจ้าแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณยกโทษให้คนนั้นไม่ยากอย่างที่คุณคิดพอเมื่อคุณเจอความรักของพระเจ้ามันเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนลูกา15สำแดงให้โลกเห็นถึงความตื้นลึกหนาบางของความรักของพระบิดาที่มีต่อเราแล้วเมื่อเราสัมผัสและรับเชื่อเปิดใจเราตาสว่างแล้วปล่อยให้ความรักนั้นเข้ามาเปลี่ยนเราใจเราจะถูกเติมเต็มไปด้วยความรักของพระบิดาและทำให้เรามองคนด้วยเลนส์ที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเลนส์ไม่ใช่เลนส์ยี่ห้อโฮย่าแต่เป็นเลนส์ยี่ห้อลูกา15เจ๋งกว่าเฮดเลนส์โฮย่าเยอะเลยเลนส์ลูกา15เมื่อเรามองคนผ่านเลนส์ลูกา15เห็นเด็กคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่เราจะพูดกับเขาว่าอย่างนี้ฉันรักคุณทุกคนไม่ว่าเขาจะผิวอะไรเราจะพูดกับเขาว่าฉันรักคุณเขาจะเป็นคนลาวเป็นคนพม่าแล้วจะบอกว่าฉันรักคุณเขาอาจจะเป็นเกย์อาจจะเป็นทอมอาจจะเป็นดี้อาจจะเป็นคนที่ประหลาดประหลาดหน่อยคุณจะบอกเขาว่าฉันรักคุณเรารักคนบาปได้นะเราอาจจะเกลียดบาปได้แต่พี่น้องเราไม่ควรจะเกลียดคนบาปเราควรจะรักทุกคนเรารักคุณแม้กระทั่งคนบางคนเป็นมุสลิมเป็นมอร์มอนเราสามารถบอกเขาได้ว่าเรารักคุณคุณเจอคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองคนเสื้อลายสก็อตนะฮะเราจะบอกก็ได้ว่าฉันรักคุณเอเมนไหมครับพี่น้องทุกคนเรารักได้ดังนั้นขอถามพี่น้อยหน่อยขอถามหน่อยวันนี้เลิกเกลียดได้ไหม
พูดกับตัวเองได้หรือเปล่าว่าฉันไม่สามารถเก็บความเกลียดชังไว้อีกต่อไปได้ถ้าคนบาปสำคัญสำหรับพระเจ้าคนบาปสำคัญสำหรับข้าพเจ้าด้วยถ้าคุณยินยอมให้ความรักของพระเจ้าไหลเข้ามาเหมือนน้ำพุแห่งชีวิตที่ไหลล้นอยู่ในใจแบบไม่มีวันเหือดแห้งใส่เลนลูกา15ไปทำงานทุกวันเราอาจจะเห็นคนอื่นที่ครั้งหนึ่งเราไม่อยากพบไม่อยากคบหรือไม่เห็นความสำคัญแต่คุณจะต่างจากแต่ก่อนและต่างจากคนอื่นๆคุณจะถือโอกาสนั้นสำแดงความรักของพระเจ้าแก่เขาประเทศไทยปัจจุบันนี้มีความเกลียดมีความเป็นศัตรูกันอย่างกว้างขวางเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างแต่วันนี้เราสามารถรักกันได้แม้ความคิดเห็นเราอาจจะต่างกันเราสามารถรักคนคิดต่างได้รักคนที่ต่างเชื้อชาติได้รักคนที่มาจากภาคที่ต่างจากเราได้รักคนที่ไม่น่ารักได้ตราบใดก็ตามที่ความรักของพระเจ้าอยู่ในใจเราจะมีความรักที่แกร่งขึ้นเราจะจบด้วยเสียงเพลงแห่งความรักแต่อยากหนุนใจให้พี่น้องเปิดใจให้กว้างขึ้นและบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมแล้วโปรดเติมหัวใจข้าพเจ้าด้วยความรักของพระองค์พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าด้วยคนที่มีหัวใจที่เกลียดชังให้คุณบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะโปรดชำระข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสะอาดให้ความรักของพระองค์เข้ามาทดแทนความเกลียดต่อไปนี้ลูกจะไม่เกลียดใครอีกต่อไปแล้วครับและคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจนี่อาจจะเป็นเวลาที่เยี่ยมที่สุดเหมาะที่สุดคุณอาจจะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าขอเปิดใจต่อความรักของพระองค์ยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าสำนึกได้แล้ววันนี้ขอกลับบ้านมาหาพระองค์ให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องร้องเพลงนี้ด้วยกันด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยสั่งเติมหัวใจที่ช้ำตรงและมีดับแสงเทียนที่สั่นไหวลิบลีเปิดใจเราให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจเรามันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาคือองค์พระเยซูความรักแท้ครับคือหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ในคริสตจักรของเรามีคนที่หลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะหลากหลายสถานะครอบครัวแล้วมีบางคนเป็นผู้จัดการเจ้าของกิจการทำตัวสละเวลาไปติดตามเยี่ยมเยียนคนบางคนที่เป็นพนักงานรับจ้างรายวันไปถึงบ้านของเขาตอนเย็นๆไปเยี่ยมครอบครัว
ไปอธิษฐานเผื่อไปให้กำลังใจในขณะที่เมื่อยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนฝูงที่ทำงานบางทียังไม่เหลียวแลไม่สนใจคำถามทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราจึงทำแบบนี้คำตอบคือเพราะว่าคุณสำคัญสำหรับพระเจ้าแล้ววันนี้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้เปิดใจต่อพระเจ้ามีใครบ้างวันนี้ที่คุณอยากจะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าอยากจะเป็นคนที่รักมากกว่านี้พระเจ้าช่วยข้าพเจ้ารักมากกว่าที่เป็นอยู่พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าเห็นคนมีค่าแบบที่พระองค์เห็นอย่าเห็นคนเป็นเพียงแค่คบกันเพราะมีผลประโยชน์เพราะเราต้องการบางอย่างจากเขาเพราะเราจะได้บางอย่างจากเขาขอเรามองดูเขาอย่างคนที่มีค่าอย่างคนที่มีเกียรติไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดก็ตามพี่น้องบทบาทเราอาจจะไม่เหมือนกันในที่ทำงานเราอาจจะแตกต่างกันแต่ในแง่ของคุณค่าชีวิตในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนมีค่าสำคัญเท่าๆกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแล้ววันนี้พี่น้องครับถ้าคนสำคัญสำหรับพระเจ้าเราจะรักคนมากขึ้นได้ไหมแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเองรู้สึกเกลียดชังใครบางคนขอให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาลบล้างความรู้สึกเกลียดชังนั้นออกไปและเปลี่ยนใหม่เป็นใจให้อภัยและยกโทษและรักเขาอวยพรเขาวันนี้ผมอยากจะถามหน่อยมีใครบ้างที่คุณอยากจะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอให้พระเจ้าเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะเห็นความสำคัญของคนที่พระเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าคนสำคัญและพระเจ้าจะรักคนและจะไม่เกลียดคนและพระเจ้าจะตามหาคนและช่วยคนให้มีโอกาสพบกับความรักของพระเจ้าใครบ้างที่คุณเองอยากจะมีหัวใจแบบนี้ช่วยยกมือขึ้นหน่อยผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องผมอยากให้เราได้ยกมือขึ้นแล้วเราร้องเพลงนี้ด้วยกันความรักแท้ที่ทรงยอมปรีประชดและฟื้นคืนประชดเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้โอ้โลไม่ว่าอันใดกลับตาหรือพาลังเรียนอำนาจได้ไม่อาจฟื้นทำลายความแท้ได้ยกระดับเยซูพี่น้องผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อหัวใจเราที่เราจะมีความรักมากขึ้นและอาทิตย์นี้ผมอยากให้เราเองได้มีบางอย่างที่เป็นเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนไม่เพียงแค่ความรู้สึกมีอารมณ์แค่ชั่วครู่ชั่วยามจากนั้นออกจากนี้ทุกอย่างหายไปวันนี้พี่อยากให้พี่น้องได้ตั้งใจถ้าเกิดคนทุกคนสำคัญสำหรับพระเจ้าในคริสตจักรเรามีบางคนพี่น้องเคยเชื่อพระเจ้าไปแล้วหลงหายไปอาทิตย์นี้ผู้ใหญ่พี่น้องนึกถึงเขาอธิษฐานไปเขาแล้วไปตามหาเขาเอเมนไหมครับพี่น้องไปตามหาคนที่หายไปแล้วบอกกับเขาว่าพระเจ้ายังรักเขาอยู่แล้วพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาเลยเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดคุณรู้จักเพื่อนบางคนที่กำลังมีมรสุมชีวิตมีปัญหาบางอย่างมีความโดดเดี่ยวมีความหนักอกหนักใจมีบางอย่างที่เขาเองต้องการพบความรักของพระเจ้าผมอยากให้คุณเองชวนเข้ามาอาทิตย์หน้าแล้วอยากจะบอกคุณว่าให้เราเองเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำแดงความรักหยิบยื่นความห่วงใยของพระเจ้าไปถึงคนทั้งหลายผมอยากให้เราได้ยกมือและอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานขอพระเจ้าใช้เราขอพระเจ้าช่วยเรารักมากพอที่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคนได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขออธิษฐานเพื่อพี่น้องในคริสตจักรในวันนี้พระเจ้าขอพระองค์ทรงทำกิจในชีวิตของพวกเราพระเจ้าให้เราได้มีความห่วงใยพระเจ้าที่มีบางคนได้หลงหายไปพระเจ้าโอ้พระเจ้าได้ออกไปจากทางของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยอาทิตย์นี้เราจะไปตามเขาพระเจ้าเราจะไปเยี่ยมเยียนเขาเราจะไปอธิษฐานเพื่อเขาเราจะไปช่วยเขาเราไปหนุนใจเขาเราจะออกไปพระเจ้าเพื่อให้กำลังใจเขาโอ้พระเจ้าเพื่อจะเป็นพรแก่เขาพระเจ้าโอ้พระเจ้าเพื่อจะอธิษฐานเพื่อเขาและนำเขากลับไปยังนิเวศของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยพระเจ้าเราจะรักคนพระเจ้าแล้วเราจะช่วยบางอย่างได้เราจะช่วยอย่างเต็มที่สุดเหยียดพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตคนดีขึ้นโอ้พระเจ้าแล้วถ้าเกิดมีคนหลงหายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราได้นำเขามาอย่างนี้แม่ขอพระเจ้าก็สมัครความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรด้วยพระเจ้าแล้วขออธิษฐานด้วยกันด้วยความเชื่อในนามของพระเยซูเจ้าอาเมนนั่นเราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเอเมนผมขออธิษฐานเพียงแค่สองเรื่องเท่านั้นเราจะอธิษฐานปิดผมอยากจะถามพี่น้องนะว่ามีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเกลียดบางคนอยู่แล้ววันนี้คุณอยากจะบอกกับตัวเองว่าพระองค์จะกล้าขอพระเจ้าล้างความเกลียดนี้ออกไปจากใจและเปลี่ยนเป็นใจรักด้วยแล้วคุณรู้แล้วว่ามันไม่ง่ายที่คุณจะรักคนแบบนี้ได้แต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าการอัศจรรย์อยู่ที่นี่การอัศจรรย์รออยู่ที่นี่แล้วถ้าเกิดคุณเองต้องการจะหลุดจากความเกลียดชังความขมขื่น
มีวิธีเดียวพี่น้องมีแค่ความรักเท่านั้นที่จะขับเอาความเกลียดออกไปได้ความเกลียดไม่สามารถขับความเกลียดออกไปได้ความขมขื่นไม่สามารถขับความขมขื่นออกไปได้แต่ความรักขับออกไปได้มีใครบ้างวันนี้ที่คุณอยากจะบอกกับพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้าด้วยข้าพระเจ้าต้องการหลุดจากบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจและขอความรักของพระเจ้ามาล้างใจข้าพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องยกมือขึ้นหน่อยผมจะอธิษฐานเพื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่ขออธิษฐานไว้พี่น้องที่ค้างคาอยู่ในใจมีเรื่องที่รบกวนและมีความรู้สึกสะสมอยู่ในใจเป็นความเกลียดชังความรู้สึกไม่พอใจบางคนวันนี้พระเจ้าขออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระเจ้าช่วยเขาหลุดและเลิกเกลียดได้พระเจ้าและขอความรักของพระเจ้าได้เข้ามาในแทนที่เพราะว่าคนที่เขาเกลียดนั้นเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่สำคัญสำหรับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าเราจะเกลียดเขาไม่ได้พระเจ้าเราจะไม่รักเขาไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ารักและพระเจ้าเห็นว่าเขาสำคัญดังนั้นถ้าเขาสำคัญสำหรับพระเจ้าจึงสำคัญสำหรับเราด้วยพระเจ้าพระเจ้าเราขอพระเจ้ายกให้เราช่วยเรายกโทษได้พระเจ้าแล้ววันนี้เราขอยกโทษให้กับทุกคนพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยด้วยพระเจ้าและจากวันนี้เป็นต้นไปในครอบครัวเราจะเต็มไปด้วยความรักพระเจ้าในชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าและเราจะแข็งแกร่งขึ้นในความรักพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าและสุดท้ายมีใครบ้างวันนี้ที่เข้ามาในนิเวศหลังนี้คุณรู้ไหมว่าพี่น้องเข้ามาในวันนี้ไม่ได้เข้ามาโดยบังเอิญแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดตามหาท่านจนเจอแล้ววันนี้พระองค์พาท่านกลับมายังนิเวศของพระเจ้าและพระเจ้ารักคุณมากจนได้ประทานพระเยซูมาตายบนกางเขนสิ้นพระชนรับเวรรับกรรมไปหมดแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วจ่ายหนี้ให้หมดแล้วเจ้าเป็นอิสระได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์สิ้นพระชนถูกฝังไว้3วันในอุโมงค์วันที่3พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ววันนี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์กำลังเคาะที่ประตูใจใครได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดใจเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตคนนั้นจะได้รับการยกโทษบาปคนนั้นจะกลายเป็นลูกของพระเจ้าคนนั้นจะมีหัวใจใหม่ความรักของพระเจ้าจะไหลเข้ามาในใจของเขาและเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยและนี่คือโอกาสที่คุณจะเดินตามพระเจ้าผมจะนับ1-3ถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจคุณรู้ไหมวันนี้พระเจ้าบอกลูกเอ๋ยกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วพระเจ้ารอเราอยู่ผมจะนับ1-3ถ้าคุณต้องการพระเยซูให้คุณได้เอามือขวาแตะหน้าอกซ้าย1-2-3ถ้าพี่น้องต้องการพระเยซูเข้ามาในใจให้เอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายจะนับ1-3อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจวันนี้คุณอยากจะกลับบ้านกลับมาหาพระเจ้าคุณห่างจากพระองค์ไปนานวันนี้อยากจะกลับมาเปิดใจให้กับพระเยซูครอบครองหัวใจและชีวิตผมอยากจะให้คุณยกมือขึ้นหลังจากผมนับ1-3แล้วเพื่อคุณจะบอกกับพระเจ้าว่าคุณต้องการพระองค์จริงๆไม่ได้พูดเล่นแล้วคุณอยากให้เกียรติพระองค์จะกระดูมือข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่นี่ช่วยข้าพเจ้าด้วย1-2-3ถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจชูมือขึ้นกันไปนะชูมือขึ้น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 ขอบคุณพระเจ้า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 เอเมนผมจะนับ1-3อีกครั้งหนึ่งผมอยากจะเชิญคุณให้เดินไปข้างหน้าและคุณนึกถึงภาพเหมือนกับบุตรน้อยลงหายกลับมายังบ้านพระบิดารอคุณอยู่และเราจะอธิษฐานอวยพรคุณเดินไปข้างหน้าอย่าอายใคร1-2-3เดินไปเลยครับพี่น้องเดินไปข้างหน้านี่เดินมาครับพี่น้องเดินมาเดินมาขอบคุณพระเจ้าเดินออกมาเดินมาข้างหน้านี่เดินออกมาเดินออกมาด้วยกันเดินออกมาข้างบนด้วยด้วยกันมีเดินออกมาขอบคุณพระเจ้าชีวิตนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตั้งแต่หรือพลังมีอำนาจใดใดเสกับเชิญมาทางนี้มาทางนี้ความรักในองค์พระเยซูใช่มั้ยพี่น้องเดินมาเดินมาพระเจ้ารักท่าน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 มหาพระเจ้าพระเจ้ารักเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอพี่น้องได้มองที่ผมสักแป๊บเดียวนะฮะคุณรู้มั้ยการได้เจอกับพระเจ้าที่รักนี่มันเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดเราคงรู้ถึงพิษภัยว่าเราเจอคนที่เกลียดเราเนี่ยมันทำให้เราทรมานใจมากแต่ว่าเวลาเราเจอคนที่รักเรานั้นชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยวันนี้ผมเองอยากจะนำพี่น้องอธิษฐานและข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนคืออย่างนี้มันง่ายแต่มันยากเพราะว่าเมื่อคุณมาหาพระเจ้าไม่ต้องใช้พิธีอะไรเลยง่ายแต่มันยากตรงไหนรู้ป่ะมันยากตรงที่ว่าคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้
พิธีนี่คุณทำอะไรก็ได้ทำไปแต่คุณไม่มีใจเลยก็ได้เหมือนกันแต่เวลาคุณมาหาพระเจ้ามันง่ายแค่คุณอธิษฐานเชิญพระองค์เข้ามาในใจแต่มันยากตรงที่ว่าคุณหลอกพระองค์ไม่ได้ดังนั้นเวลาเราออกมาอธิษฐานให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าทอดพระเนตรดูใจเราแล้วเมื่อเราจริงใจเชื่อพระเจ้าพี่น้องจะเกิดบางอย่างขึ้นในชีวิตคุณพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในใจคุณและชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยดังนั้นวันนี้ขอเราออกมาด้วยใจด้วยความเชื่อด้วยความต้องการเพราะไม่มีพิธีอะไรพ่อเหมือนกับพ่อคุยลูกคุยกับพ่อแล้วพระเจ้าพร้อมจะช่วยคุณพระเจ้าพร้อมจะอยู่ในใจคุณและพระองค์อยู่ที่นี่รอที่คุณจะเปิดปากและเปิดใจดังนั้นวันนี้ให้เป็นน้องหลับตาและพูดตามผมด้วยความเชื่อและความถ่อมใจนะครับขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานตามผมด้วยความเชื่อออกเสียงนะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระเจ้าแม้ข้าพระเจ้าหลงหายไปไม่รู้จักพระองค์แต่วันนี้ขอตัดสินใจหันกลับมาหาพระองค์กลับบ้านมาหาพระบิดาข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงรักข้าพเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนบนไม้กางเขนรับเวรกรรมของข้าพเจ้าไปหมดสิ้นแล้วและยังทรงพระชนอยู่วันนี้ขออัญเชิญโปรดเสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเชื่อพระองค์ไว้วางใจในพระองค์และจะติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนว้าวว้าวคุณรู้ป่ะข้อดีของการอธิษฐานคืออะไรรู้ป่ะพระเจ้าเป็นบุคคลเวลาคุณเชิญพระองค์เข้ามาในใจคุณง่ายๆแบบนั้นมันง่ายมากๆเพราะพระเจ้ารักคุณอยู่แล้วและพระองค์รอวันนี้อยู่แล้วดังนั้นเมื่อสักครู่นี้เมื่อพี่น้องเปิดใจเชิญพระเยซูเข้ามาในใจพระเจ้าเข้ามาในใจของพี่น้องผมขอแนะนำเพียงแค่1หรือ2นาทีเท่านั้นว่าจากนี้เป็นต้นไปให้พี่น้องทําอย่างไรเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้น1ผมขอหนุนใจคุณอย่างที่1อยากจะชวนพี่น้องให้มาคริสตจักรทุกอาทิตย์คริสตจักรสำคัญเพราะว่านี่เป็นที่ที่คุณเองจะมีโอกาสได้รับพระพรนี่เป็นครอบครัวใหญ่ที่พี่น้องสามารถจะพบและรู้จักคนอื่นๆดังนั้นผมขอหนุนใจให้พี่น้องมาคริสตจักรทุกสัปดาห์วันนี้บางคนมามีป้ายสีแดงอยู่อาทิตย์หน้าคุณมาจะไม่มีป้ายสีแดงแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้พี่น้องเป็นแขกของเราอาทิตย์หน้าพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วดังนั้นพี่น้องเป็นเจ้าของบ้านพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่ผมอยากจะชวนพี่น้องมาทุกอาทิตย์ผมเองมาโบสถ์เป็นประจำตั้งแต่เล็กจนโตแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้ฝึกวินัยอันนี้มาตลอดชีวิตก็พระเจ้าได้เมตตาจริงๆสองผมจะสนุนใจพี่น้องให้พี่น้องทำอย่างหนึ่งปกติคริสเตียนเราต้องมีกวนสมัยก่อนเนี่ยบางคนไปกวนจั่วไพ่กันบางคนกวนไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์แต่ว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีกวนที่ไว้เสริมสร้างชีวิตดังนั้นเราจะมีกลุ่มเซลล์ระหว่างสัปดาห์ก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีโอกาสเข้าไปในกลุ่มเซลล์ระหว่างสัปดาห์ที่จะมีพี่น้องคริสเตียนที่เขาจะไม่มีการมาเอาประโยชน์อะไรกับพี่น้องเราจะเสริมสร้างอธิษฐานแล้วก็ช่วยกันและกันให้เราเองมีชีวิตที่ดีขึ้นและ3ผมขอหนุนใจพี่น้องให้มีพระคัมภีร์สักเล่มนึงไว้อ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับไดเรคชั่นเป็นทิศทางของชีวิตเป็นอาหารชโลมใจให้พี่น้องมีสักเล่มหนึ่งและสุดท้ายอยากจะชวนพี่น้องเข้าค่ายหนึ่งเป็นค่ายเปลี่ยนชีวิตจะเรียกว่าค่าย Encounter หรือสัมผัสพระเจ้าซึ่งจะมีในอีกไม่นานนี้นะเดี๋ยวคนที่พาพี่น้องมาจะแนะนำขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทำ4อย่างนี้เบื้องต้นถ้าคุณทำเบสิกนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง1มาโบสถ์เป็นประจำ2มาเข้ากลุ่มเซลล์3มีพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งเอาไว้คอยอ่านและสุดท้ายให้พี่น้องไปค่ายเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฝ่ายวิญญาณทุกคนพระเจ้าพระพรครับพระเจ้าพระพรครับพระเจ้าพระพรพระเจ้าพระพรทุกคนพี่น้องไปที่กลุ่มนะของท่านจะมีบางคน